ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News เบลล่ารับได้ไม่ดราม่าถูกตั้งรูปบูชาองค์พระแม่เบลล่าถือรวงข้าวค้าขายร่ำรวยกลายเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อแม่ค้าร้านขายอุปกรณ์การเกษตรจากจังหวัดสุโขทัยนำภาพวาดของนางเอกซุปตาเบลล่าราณีแคมเปญในลุคของแม่หญิงการะเกดจากละครสุดฮิตบุพเพสันนิวาสขณะอยู่ในอิริยาบถถือรวงข้าวมาประดับบูชาหน้าร้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ปรากฏว่าตั้งแต่นำมาติดก็ทำให้กิจการในร้านค้าขายคล่องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสเจอกับเบลล่าราณีจึงได้เข้าไปสอบถามถึงประเด็นภาพวาดดังกล่าวซึ่งเจ้าตัวมองว่าเป็นอะไรที่น่ารักดีและก็เพิ่งจะมีโอกาสได้เห็นว่ามีคนทำแบบนี้เป็นครั้งแรกอีกทั้งตัวเธอเองก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรหากมีแฟนๆนำภาพไปใช้สำหรับกิจการค้าขายในเชิงสร้างสรรค์แต่ขอแค่อย่าทำให้บุคคลอื่นต้องได้รับผลกระทบหรือนำไปแอบอ้างในเชิงพาณิชย์ก็พอขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comฝาก PNEW Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ